ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไซต์งานแห่งหนึ่งครับผมมาติดตั้งระบบลำโพงไลน์อาร์เรย์รวมไปจนถึงการจูนนิ่งและอะไลเมนต์ด้วยงานนี้เป็นงานติดตั้งระบบเสียงแบบถาวรซึ่งผมเป็นคนดีไซน์ว่าอุปกรณ์ที่ใช้จะติดตั้งอย่างไรจะจูนอย่างไรแล้วก็มีไอเดียในการใช้งานอย่างไรนั่นเองครับผมจะพูดพร่ำทำเพลงมากมายครับเพราะว่าตอนนี้แม่งร้อนมากการพูดพร่ำทำเพลงจะทำให้เราเป็นลมได้ง่ายๆ เจ้านายผมเดินไปแล้วครับ นายจ้างผมนะเนี่ย เสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือเสียงของสัญญาณทดสอบที่ผมปล่อยเข้าลำโพงทุกใบก่อนที่เราจะประกอบและแขวนทำไมเป็นอย่างนั้นมันแขวนเลยไม่ได้หรือไงลำโพงใหม่นะเว้ยเฮ้ยเออผู้รับเหมาหลายรายครับบางทีก็จะละเลยขั้นตอนนี้เพราะว่ามันเสียเวลาแต่เอาเข้าจริงครับสำหรับงานที่ถ้าเกิดคุณจะแขวนลำโพงขึ้นไปทั้งทีแล้วเนี่ยมันควรจะแขวนแล้วได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการใช่ไหมครับตู้ลำโพงใหม่เนี่ยครับถึงแม้ว่าจะมีการทดสอบมาจากโรงงานบ้างแล้วแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าในสถานการณ์การใช้งานจริงซึ่งลูกค้าอาจจะเปิดแม่ง24ชั่วโมง7วันเลยก็ได้ใครจะไปรู้มันจะสามารถทนต่อการใช้งานได้หรือไม่ผมจึงต้องปล่อยสัญญาณทดสอบครับเข้าไปที่ลำโพงแต่ละใบในความดังที่อาจจะเลยขีดจำกัดของการใช้งานของลูกค้าไปบ้างเพื่อที่จะว่ามาเทสกันครับหลังจากที่ปล่อยสัญญาณเข้าไปการตอบสนองความถี่และประสิทธิภาพโดยรวมของลำโพงแต่ละใบเมื่อเทียบกับก่อนที่เราจะทำตรงนี้มันแตกต่างกันขนาดไหนถ้าเกิดว่าตู้ลำโพงมันมีความแตกต่างเกินอัตราส่วนที่เรายอมรับได้ซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่างานนี้ในดีไซน์ผมเขียนไว้ว่าเท่าไหร่เราจะต้องส่งตู้เคลมแล้วก็รับตู้ใหม่กลับเข้ามาทันทีครับเราจะไม่แขวนตู้ที่มันหลุดออกมาจากส่วนเบี่ยงเบนหรือจุดที่เรายอมรับได้เป็นอันขาดคืออยากจะบอกว่าอยากจะอธิบายนะข้างในเนี่ยมันทำอะไรกันเสียงแม่งดังชิบหายเลยอธิบายไม่ได้ครับแต่ที่คุณเห็นเนี่ยครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปตอนต้นคือเรากำลังทดสอบลำโพงอยู่และถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆครับตู้ลำโพงที่เราใช้เนี่ยนะโคตรดังเลยดังจนในระดับที่ว่าผมไม่สามารถอยู่ในห้องนั้นได้นานพวกพี่ช่างเนี่ยโคตรเก่งเลยครับมาดูจ้ะมาดูจอนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะดูการตอบสนองความถี่ของลำโพงหลังจากที่ทดสอบใช่ไหมทีละใบเลยครับเห็นไหมฮะเทรนด์เท่ากันหมดเลยครับมันคือตัวที่บ่งบอกว่าตู้แม่งเป็นของดีนะฮะขนาดตู้ซับเนี่ยเทรนด์ยังเทรนด์เดียวกันเลยฮะทีนี้ครับอันดับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของการแขวนครับในกรณีนี้ผู้รับเหมาไม่ได้แขวนแบบใช้ฮอยส์ก็คือแขวนขึ้นนั่งร้านเราจึงจำเป็นต้องมีดีไซน์ครับในดีไซน์ที่คุณเห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยคือดีไซน์ที่ผมซิมูเลตขึ้นมาแล้วก็แปลความต่างๆออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจกันได้ง่ายๆแล้วเราก็ทำไปตามนี้ครับเรื่องของ clearance จากฝ้าเอ่ยเรื่องของระยะห่างจากจุดอ้างอิงต่างๆของสถานที่เอ่ยติดให้ได้ตามนั้นครับแล้วเราก็จะเริ่มตรวจสอบว่ามันได้ผลลัพธ์ตามต้องการหรือไม่โดยการใช้ตัวโปรแกรมทดสอบและเราจะวางไมโครโฟนตามจุดต่างๆของห้องครับตอนนี้ครับตู้เสร็จแล้วที่ไม่เสร็จครับคือกูเนี่ยแหละครับที่ต้องมานั่งเดินสายฮะคุณเห็นไมโครโฟนไหมฮะเนี่ยเราจะต้องมานั่งตรวจวัดตามจุดต่างๆของห้องว่าการตอบสนองความถี่เป็นอย่างไรความดังเป็นอย่างไรสัญญาณจากตู้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเสริมกันแต่ละจุดเนี่ยมันเสริมกันในอยู่ในจุดที่เราต้องการไหมอย่างในกรณีของสถานที่ตรงนี้เนี่ยเราวางไมโครโฟนไปทั้งสิ้น12จุด12จุดตรงนี้เพื่อดูว่าการตอบสนองความถี่ความครอบคลุมของเสียงรวมไปจนถึงคุณภาพโดยรวมทั้งหมดเลยและความสวยงามในแต่ละจุดมันยอมรับได้หรือไม่ถ้ายอมรับได้เราก็จะแขวนถาวรครับแขวนถาวรแล้วคราวนี้ล่ะครับเราจะเข้าสู่การอะไลเมนต์การอะไลเมนต์เนี่ยสำหรับคนที่ทำงานในงานเสียงมืออาชีพฝั่งของเรนเทลงานแสดงสดก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องหน่วงเวลาให้ลำโพงแต่ละเซตเนี่ยมาถึงจุดอ้างอิงใดๆพร้อมๆกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายครับแต่คุณจะเห็นเลยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมทำเยอะแยะมากมายชิบหายไวป่วงเต็มไปหมดเลยนั่นเองและตอนนี้ครับจบของจริงแล้วครับเราจะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้าเกิดว่าผมมีไซต์งาน installation ที่สามารถนำมาเผยแพร่ให้คุณดูได้เดี๋ยวก็จะเอามาเผยแพร่ให้ดูครับแต่ละที่มีความท้าทายไม่เหมือนกันและเชื่อเถอะครับว่าถ้าคุณดูวิดีโอบล็อกหมวดหมู่เกี่ยวกับการพาชมติดตั้งระบบเสียงเนี่ยคุณจะเห็นเลยมันไม่ได้ง่ายแค่ติดลำโพงเอามิกเซอร์ไปวางเปิดปุ๊บเสียงติดจูนนิดจูนหน่อยแล้วกลับบ้านครับ